สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News จะดีแค่ไหนครับถ้าเราสามารถบินไปเที่ยวประเทศไกลๆที่ห่างกันคนละซีกโลกได้ภายในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นล่าสุด Venus Aerospace สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการบินจากสหรัฐอเมริกากำลังจะสานฝันนี้ให้เป็นจริงด้วยการเปิดตัวแนวคิดเครื่องบินโดยสารความเร็วเหนือเสียง Hypersonic ที่ให้ชื่อว่า Stargazerโดยมีขนาดตัวเครื่องประมาณ30คูณ46เมตรน้ำหนักรวมที่ประมาณ69ตันรองรับผู้โดยสารได้12ที่นั่งบริษัทระบุว่าตัวเครื่องบินใช้เครื่องยนต์2ตัวเป็นเครื่องยนต์เจ็ต1ตัวสำหรับส่งเครื่องบินทะยานเหนือพื้นและเครื่องยนต์จรวดเพื่อขับเคลื่อนความเร็วให้ถึง9มัคโดยจะบินที่ระดับความสูง 170,000 ฟุตหรือเกือบ52กิโลเมตรครับนอกจากนี้ยังเคลมว่าแต่ละเที่ยวบินจะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นเองครับตอนนี้บริษัทสามารถระดมทุนได้แล้วถึง33ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 1,200 ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอีก1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ36ล้านบาทครับอย่างไรก็ตามบริษัทยังต้องการระดมทุนเพิ่มอีก20ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ720ล้านบาทเพื่อพัฒนาตัวเครื่องต้นแบบและล่าสุดได้พัฒนาและสร้างเครื่องมือเพื่อทดสอบภายในอุโมงค์ลมและห้องปฏิบัติการครับรวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีหลัก3ด้านด้วยกันได้แก่เครื่องยนต์จรวดที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์รูปทรงเครื่องบินและระบบการระบายความร้อนเพื่อช่วยให้สามารถรองรับการเดินทางด้วยความเร็วมหาศาลได้โดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะดำเนินการทดสอบจริงกับตัวต้นแบบภายในปีหน้านี้เลยครับนอกจาก Venus Aerospace แล้วปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งยังออกมาประกาศแผนการพัฒนาเครื่องบินโดยสารความเร็วเหนือเสียงแบบต่างๆอย่างเช่น Virgin Galactic ที่ประกาศแผนการพัฒนาเครื่องบินโดยสารความเร็วเหนือเสียง Supersonic 3 Mach Boom Supersonic กับ Overture เครื่องบินโดยสารความเร็วเหนือเสียง 1.7 Mach ที่เตรียมทดสอบบินในปี2026ครับทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของวงการเครื่องบินเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้เราอาจจะได้ใช้บริการเดินทางข้ามโลกในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงกันแล้วครับ